ครับผมช่วงนี้ก็ล้อมหัวล้อมยังเสร็จแล้วก็มาใส่ปุ๋ยต้นใหม่ครับผมอันนี้ปุ๋ยต้นใหม่เฮาก็ใส่ได้อาทิตย์ก่อนแล้วครับใส่จะเป็นปุ๋ยขี้หมูครับผมขี้หมูมักเป็นการรักษาแล้วก็ใส่ฟางบนหน้าดินเป็นการรักษาสภาพสมดุลครับผมเพราะว่าต้นใหม่เฮาบ่ได้หดน้ําเฮายังบ่ทันมีงบประมาณในการวางแท่งน้ําครับผมว่าเฮากําลังจัดระบบระเบียบอยู่ครับเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งวิธีการใส่ปุ๋ยแล้วก็ใส่เฟืองรักษาหน้าดินครับผมนี่เป็นต้นใหม่ที่เฮาใส่ไว้คือการรักษาความชื้นต้นใหม่ก็สิทนต่อโรคหรือทนต่อหน้าแรงครับผมทักทายกันนะครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับผมบ่าวน้องวัชรกรซอยจิตครับผมเจ้าของสวนเกษตรพ่อเพียงบนแผ่นดินพ่อครับพี่น้องมื้อนี้ก็พอมีเวลาหลังจากการล้อมหัวล้อมสวนแล้วกันคุ้ยกันง่วงครับผมก็ได้มาดูแลต้นไม้ครับผมแล้วก็เริ่มลุยเลยครับครับมาลุยเลยครับพี่น้องเอ้ยคำว่าบ่งม่วงจะเป็นดอกเขาให้ตัดดอกมันออกครับผมตัวน้อยๆมันสิได้สูงครับผมสิบ่ได้แค่นี่ครับผมพี่น้องต้นไม้ที่เฮาใส่ไว้ก่อนใส่ปุ๋ยใส่หยังก็สิเขียวงามเป็นฝรั่งครับผมฝรั่งกิมจูเฮาก็เริ่มลุยครับผมเริ่มลุยไปเรื่อยๆเริ่มตั้งแต่มื้อนี้แล้วครับผมครับผมรัวเฮาก็เริ่มล้อมแล้วเนาะครับเนาะเฮาก็ล้อมจนหมดสวนเนาะครับ16 17ไร่ล้อมมาเรื่อยๆครับผมก็กันงัวกันควายไปได้ส่วนนึงครับนี่ครับผมแต่สําหรับในการใส่ปุ๋ยต้นใหม่ ต้นใหม่ไม่ฝืดไม่ผลฝืดให้ผลครับผมฝืดกินผลเนาะครับเฮาก็เตรียมนี่ครับผมเป็นขี้หมูตากแห้งครับผมค่าเชื่ออย่างดีคือขี้หมูมักก็ได้ครับผมต้องมักบ่ต่ํากว่า 3-4 เดือนครับผมวิธีการใส่นะครับเนาะเนาะปุ๋ยขี้หมูนี่เขาสิมีความเข้มสูงครับพี่น้องเราก็ใส่ครับครับผมแซงห่างครับแซงห่างจากโคนต้นครับแล้วก็ค่อยเอาฟางคุ้มเพราะว่าถ้าเอาไปใส่ปุ๋ยขี้หมูสดๆปุ๋ยขี้หมูมันสิมีความเข้มแล้วมีกรรมฐานสูงครับผมเฮ็ดให้ต้นใหม่ตายเกิดเชื้อราได้ตัวนี้เป็นฝรั่งกิมจูไหลเมล็ดครับนำฟางใส่เลยพี่เนาะเป็นการรักษาหน้าดินแล้วก็เป็นการดูแลพืชครับผมเพราะว่าพืชมดสวนนี่บ่เคยได้หดน้ำครับผมหน้าแรงเดี๋ยวปีนี้แหละครับผมสิได้มีระบบน้ำแห่งใส่ฟางนะแห่งดีครับแห่งพืชนี่ดินมันสิเกิดเป็นไอระเหยครับผมของหมอกของหยังเนาะครับเนาะมันก็สิเฮ็ดให้ขี้หมูมีความชื้นแล้วก็เปียกค่อยๆซึมลงครับผมนั่นคือตัวนั้นแหละครับครับผมปลูกทุกอย่างที่กินทุกอย่างที่ปลูกครับผมปลูกไปครับผมปลูกไปเรื่อยๆเห็ดไปซ้ำเจ้าของตายครับผมเห็ดไปซ้ำตายครับผมไปเรื่อยๆพี่น้องจวดๆมาตรฐานเฮาหกแน่ยังแน่เฮาก็คือ ตัวนี้มันต้องใส่เวลายังมากเลย5-6ปีครับผมตอนนี้ก็เริ่มเลยเขา 3-4 ปีแล้วเฮายังขาดระบบน้ำอยู่ครับก็เป็นขี้หมูครับใส่อ้อมโค่นได้ครับผม
ห่างๆครับผมเดี๋ยวใส่ไก่ข้นต้นตากแห้งไว้ประมาณจากเดือนหนึ่งครับผมว่ามันสิได้ขาเชื่อขายังยางดีครับอีกน้อยมันก็งามครับผมอย่าไปสีเหลืองกับมันคือน้องเห็ดไปเรื่อยๆนี่แหละครับผมหลักการของผมครับพี่น้องนี่ครับผมเดี๋ยวได้ละเห็นนะบัดนี้เฮาก็ไปทางต้นต่อไปเลยครับผมงานนี้เห็นแต่ลกๆจังสิมีประโยชน์เพื่อนนะครับพี่น้องคุ้มนาดินครับกับปุ๋ยมาใส่ครับผมเห็นบ่ครับผมคือตัวนี้แหละฝรั่งหน่วยใหญ่ครับผมเป็นบ่ก็ถึกปุ๋ยถึกยังหน่วยเขาจะไงครับผมพี่น้องตัวนี้เป็นหลักการของผมซื้อนะครับพี่น้องผมเห็นตามสไตล์ของผมครับผมเดี๋ยวจะพามาขุดปุ๋ยครับพี่น้องเห็นบ่ครับความสมชื่นแต่กล้วยควายงัวมาลังแกตอนวังหันนะครับผมมันสิงามแห้งครับนี่ครับผมปุ๋ยมักขี้หมูเฮามักไว้อยู่ขายหมูไปได้2เดือนกว่า3เดือนก็มักไว้ประมาณ3เดือนครับผมเอาไปใส่ได้เลยครับบ่มีอันตรายต่อต้นไม้ครับผมเดี๋ยวเตรียมตัวขุดเลยครับผมนี่แหละครับผมพี่น้องเป็นการรักษานาดินแล้วก็ได้ปุ๋ยอินทรีย์จากธรรมชาติเป็นปุ๋ยขี้หมูครับผมขี้หมูนี่ถ้าบ่มากไว้นี่กรรมฐานสูงเสือล่าสูงนะครับพี่น้องความห่อนสูงเดี๋ยวเราเริ่มขุดกันเลยครับผมปุ๋ยขี้หมูถ้าเฮาพักคอกแล้วเฮาบ่ได้ขุดออกถ้าเฮาหมักเนาะครับพี่น้องเฮาหมักบ่ต่ําต้องบ่ต่ํากว่าเดือนนึงครับผมหมักแห้งได้ 2-3 เดือนแห้งดีครับเฮาพักคอกแล้วทิ้งช่วงแต่ตอนนี้ผมพักคอกเลยครับผมว่าสิเลี้ยงหนูพุกครับขุดขี้หมูไปใส่ต้นใหม่ก่อนครับผมกรรมฐานความห่อนนี่ก็หมดไปแล้วครับผมเพราะเฮามักไว้นี่ครับเป็นขี้หมูอย่างดีเลยครับผมขี้หมูอย่างดีครับผมถ้าเอาไปตากแดดเฮาต้องตากแดด
บ่ยังหน่อยบ่ต่ำกว่าเดือนหนึ่งครับผมคือกันขาเชื่อขาจนตากจนมันแห้งเป็นผงหมดแล้วครับเนี่ยพี่น้องนี่แหละครับผมสูตรที่ผมใส่มาโดยตลอดยังเขียนสวนไผ่นะครับน้องสวนไผ่แล้วก็ทุเรียนน้ำหรือทุเรียนเทศครับผมก็ใส่วิธีการใส่ปุ๋ยโดยบ่ต้องหดน้ำหน้าแรงเพราะว่าเฮาบ่มีระบบน้ำระบบอีหยังครับผมก็มาใส่ละกันนี่ครับผมเอาขี้หมูใส่แล้วก็ใส่หางโค่นต้นอย่างที่ผมบอกนะครับพี่น้องแล้วก็เอาฟางกบไว้ครับผมแล้วที่เป็นการรักษาต้นไม้ผลของเฮาจนไปหอดฤดูฝนครับผมพอถึงฤดูฝนเขาก็สิขึ้นงามไปอีกระดับหนึ่งครับตอนนี้มีเวลาครับผมก็เลยมาทุ่มเทพอหลังจากการฝังลวดลั่วลวดลวดน้ำเรียบร้อยนะครับน้องคนเดียวครับฝังจนจะคล้องเริ่มหุ่นดีแล้วพี่น้องน้ำหนักลดไปเกือบ10 กิโลครับผมลดไป9 กิโลกว่านี่ครับเห็ดไปเรื่อยๆพี่น้องเห็ดไปซ้ำตายนั่นแหละเมื่อนั้นเขาก็มาหัววนอยู่ครับผมเขาเอาลูกตะเลียงเนี่ยพากันเป็นปีบ่ามากุดให้คุดหน้าติ่มแต่ว่าผมบอกหัวซ่าครับเพราะว่าพ่อแม่พามาเห็ดหน้ามาจนตอนนี้อายุเกือบ40แล้วครับกับเห็นมียังเกิดขึ้นครับผมมีแต่ติดหนีครับนอกจากเข้าสีปรับกลยุทธ์ใหม่ในการทำหน้าแล้วก็แปรสภาพเขาอาจจะเห็นเป็นเขา เขาคัดเขาซ้อมมือเขาที่หนึ่งที่สองครับผมเห็ดเป็นผลผลิตแล้วแต่ความสามารถของแต่ละท่านไปแต่ตอนนี้ผมเสียสวนล้อมหัวล้อมสวนแล้วผมก็สีเห็ดเกษตรเชิงเชิงในภาคปฏิบัติครับผมทฤษฎีบ่ปานใดแต่ผมสีเห็ดเกี่ยวกับพวกการคิดค้นปุ๋ยมักการเลี้ยงปลาไหลจังไดเลี้ยงปูนาจังไดการเห็ดปวกเห็ดฟางเห็ดจังไดที่ให้มันได้ใส่ประโยชน์มากที่สุดครับผมนี่แหละครับผมตีผมเห็ดสวนขึ้นมาบ่ได้สีหัวเราะหัววนผมก็อันใดที่ผมว่างแปลนไหวผมก็ค่อยๆเก็บไปครับผมอย่างผมบอกว่าผมสิปลูกผ่าน้ำหอมก็ค่อยๆปลูกไปครับผมล้อมหัวก็ล้อมเสร็จแล้วครับผมที่17ไร่ล้อมผู้เดียวครับผมแล้วล่ะครับเดี๋ยวผมก็สิเซาเมื่อยกันครับพี่น้องแดดฮ้อนอีหยังฮ้อนครับผมแดดฮ้อนแห้งครับจังน้อยก็สิขุดขี้หมูไปใส่ต้นไม้ไว้ครับผมขุดไปให้หมดคอกเลยครับมื้อนี้พี่น้องเอ้ยขุดไปใส่ต้นไม้ให้เขามีความชื้นโดยที่เฮาบ่ต้องใส่ปุ๋ยให้เขาอยู่จนฮอดหน้าแล้งหลังจากเขามีระบบน้ําเป็นระบบแทงน้ํายศเสร็จเรียบร้อยนะครับเนาะเพราะว่าผมสิตั้งแทงน้ําเอาตรงนั้นเลยครับพี่น้องนี่เอาตรงนี้เลยตั้งขึ้นมาแล้วก็ใส่ภายในร่องน้ําครับผมแทงน้ําขึ้นมาครับแทงขึ้นมาจาก2แทงให้มันสูงๆจาก5เมตรครับผมจอต่อสายลงมาแล้วก็เป็นท่อระบบน้ำยศครับผมเพราะว่าเราต้องอาศัยไปตามงบครับผมเห็ดไปทีละอย่างครับครับผมสำหรับการใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยหน้าแรงโดยบ่ต้องหดน้ำเป็นสูตรโดยเฉพาะของผมบ่าวน้องวัชรกรสายจิตนะครับเนาะการลองเอาเห็ดบ้างครับผมเพราะว่าผมเห็ดทดลองมาได้ผลครับผมตั้งแต่พาไปแล้ว2-3ปีแล้วครับก็ได้ผลครับผมต้นได้ตายก็สามารถครับผมเฮาบ่ต้องไปซีเรียสเฮาปลูกใหม่เอาครับผมถ้าสิเฮ็ดเกษตรให้สําเร็จนี่ถ้าเฮาสิมาหวังว่าเฮ็ดปี2ปีเสร็จนี่มันก็ยากครับผมแต่ว่าง่ายสําหรับคนมีทุนครับผมลงทุนแบบใส่ระบบน้ําหรือใส่หยังก็มีทุนมีหยังถุงเทถุงหยังเท่ากันได้ครับผมมีเงินซื้อพันใหม่พันหยังมาครับผมพี่น้องมื้อนี้ผมบ่าวน้องวัชรกรสจิตก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับผมขอสวัสดีครับในสวนผมนี่ก็ขออีก5ปีนะครับเด้อโอ้อีก 2-3 ปีครับผมจังสิครบอีก 2-3 ปีนี่ครับครบ5ปีพอดีสำหรับสวนจังสิสำเร็จจังสิได้มาตรฐานจวดๆครับพี่น้องแล้วค่อยว่ากันครับผม
เห็ดกระท่อมแล้วหลังหนึ่งแล้วก็พอดีรอสร้างมาเห็ดอีกเดือนหน้าครับผมนี่มองนี้แหละครับผมนี่ครับผมสร้างมาติดให้เห็ดกระท่อมกลางสระครับผมนี่